สวยโอ้กลนตีไม่ตีดิกอือมักใช้ไม่ตีดิกแล้วอืออือยิงเอาสิก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะตอนนี้ก็อยู่ผมอัศวินกระหายเลือดนะตอนนี้จะมาเล่นตัวของธรนะเดี๋ยวจะมาทดสอบบั๊กกันดูนะวันก่อนไปเจอบั๊กมาเป็นบั๊กแบบว่าใส่กระสุน4 3นัดแล้วยิงแล้วเกรดไม่ลดนะฮะยิงฟรีได้ประมาณ 3-4 นัดนะก็แล้วแต่จังหวะนะบางทีอาจจะ3บางทีอาจจะ4นะแต่มันทำค่อนข้างจะยากแต่เดี๋ยวจะมาลองทำดูอันนี้หมดธรรมดานะจะมาลองทำดูว่ามันจะเป็นยังไงแต่ช่วงแรกมันไม่ค่อยมีอะไรนะก็ฟาร์มไปก่อนโดยวิธีก็คือเราจะต้องใส่เม็ดม่วง2เม็ดเม็ดเหลือง1เม็ดกดสไลด์ท่า2กดตีธรรมดาจังหวะที่ตีธรรมดาให้เรารีบกดอันตีทันทีนะให้ท่าอันตีเนี่ยมันไปแคนเซิลการตีธรรมดานะไม่ให้กระสุนมันออกและจังหวะที่ยืนชาร์จอันตีเนี่ยแล้วก็กดตีธรรมดาย้ำไปเรื่อยๆนะมันก็จะติดแต่มันก็ไม่ใช่ทุกรอบนะมันก็เป็นบางช่วงติดเป็นบางครั้งก็ลุ้นดวงเอานะแต่ถ้าติดก็เถื่อนถ้าเกิดเราสไลด์แล้วตีเนี่ยครั้งแรกมันจะไม่ลดใช่ไหมอย่างนี้แล้วถ้าเกิดเราไม่สไลด์แล้วตีมันน่าจะได้ประมาณ5นัดถ้ารวมกับสไลด์นี่ก็ประมาณ6นัดบางทีก็ถ้าติดบั๊กมันได้ประมาณ 8-9 นัดก็แล้วแต่ดวงมาเจอกับไวโอซะด้วยเหมือนเขาจะจ่ายดาเมจได้ง่ายกว่านะช่วงต้นเกมเราก็ต้องยอมเข้าไปก่อนอันนี้ไม่ติดเนี่ยจังหวะที่สไลด์แล้วตีเนี่ยกระสุนมันพุ่งออกไปนั้นนึงนะก็แสดงว่าไม่ติดบั๊กอันนี้ไม่ติดถอยเลยนี่จังหวะเมื่อกี้ไม่ถึงว่ะสไลด์เข้าไปไม่ถึงนะไม่โอ้ยผมฟิกเกอร์ไม่ได้เลยแหมคิดว่าจะช่วยหายตัวนี้ไปแล้วนี่โอ้โหพุ่งเกินไปนิดนึงไม่งั้นมาตายแล้วนะไวโอเนี่ย nope. ทำได้แค่ยืนมองให้เพื่อนจากไป A few moments later คิดว่าจะเข้าแม่สุ่มซะอย่างดีจังหวะลิงติดคีย์พอดีโคตรแรงนะทีนี้ขอความช่วยเหลือเป็นด้วยเหลือฟังเนี่ยเอาดิอย่าบอกไม่มีหายตัวเออแค่นั้นแหละเดี๋ยวรอให้ไวโอเดินออกมาก่อนเราจะทดสอบบั๊กกันนะฮะโอ้เอ้ยมันไม่ลดจริงๆนะเนี่ย2นัดป่ะเมื่อกี้มันแล้วแต่ดวงบางทีก็ได้เยอะบางทีก็ได้น้อยนะไวโอเสียฟิกเกอร์ไปแล้วนี่ไม่คิดจะฟาร์มเลยเหรอเนี่ยเงินเจ้าน้อยสุดแล้วนะยิงโอ้กิ่งใสด้วยยิงคีปเก็บตังค์ไปก่อนนะฮะ nope เอา10,000ลั่นโอ้โถเอ้ยเสียแข็งฟรีๆอะไรครับเนี่ยสภาพโอ้โหยิงบักไม่ติดใช้โคตรยากเลยทุกคนโอ้ยคือแบบโอ้ยใหม่มันมาแล้วอู้เกือบตายเก็บไปไล่หิวใครไม่รู้เดี๋ยวเรามาลองกับฟอเรนติโน่กันนะว่าจะติดหรือเปล่าโอ้หลายตัวเลยเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยไม่ติดคือจังหวะที่สไลด์แล้วกดตีเนี่ยถ้ากระสุนมันพุ่งออกไปคือไม่ติดแน่นอนนะจังหวะนั้น
ลิงมาทุกคนลิงมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดินไปไหนเฮ้ยมันเดินไม่ติดทุกคนโอ้โหจะใช้บั๊กสักหน่อยจริงแล้วมั้งโทรศัพท์บูเนี่ยสวยโอ้กลตีไม่ตีดิกบั๊กแม่งใช้โคตรยากเลยเฮ้ยอย่าไปว่าเขาสิแรงนั่นน่ะแรงนั่นน่ะคำพูดนี้มันเจ็บใจได้น่ะบั๊กใช้ไม่ติดอีกแล้วยิง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 เอาสิจะผิดติดผิดตายไหมไม่เว้ยใช้โคตรยากเลยทุกคนแต่ก็มันเป็นแครี่อีกตัวเนื้อที่น่ากลัวมากนะเลดเกมเนี่ยคือดาเมจนี่เปี้ยงป้างมากอย่าให้ได้เกิดนะฮะยี่สิบหกจุดสี่ก็เซตไอเทมพลังแฝงตามในคลิปเลยลูนก็เป็นคีย์สิบหกนะเดี๋ยวเราจะไปทำบั๊กกันให้ดูนะทำแบบให้ดูง่ายๆเลยเพราะในตัวเกมมันทำยากมากอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาทดสอบกันดูนะว่าบั๊กเนี่ยมันใช้ยังไงขั้นแรกเราใส่กระสุนตามนี้เลยม่วง2เหลือง1ขั้นที่2เรากดสไลด์กดตีธรรมดาจังหวะที่ตีธรรมดารีบกดอันติเร็วๆให้อันติเนี่ยมันแคนเซิลการตีธรรมดาของเราแล้วก็จังหวะที่ยืนชาร์จอันติแล้วก็กดตีธรรมดาย้ำๆๆๆไปเรื่อยๆแล้วพอชาร์จอันติเสร็จเนี่ยครั้งต่อไปที่เรายิงเนี่ยเกรดมันจะไม่ลดมาลองดูกันว่าจะทำได้หรือเปล่าคือเคยเจอมานะแต่มันทำยากมากนี่ไงติดแล้วทุกคนเห็นไหมมันยิงฟรีได้ประมาณ3นัดอ่ะก่อนเกตมันจะหมดอ่ะอันนี้ก็ไม่ได้ปิดคูลดาวน์นะปกติเลยเท่าที่ซ้อมดูปิดคูลดาวน์มันก็ไม่มีผลนะถ้าบั๊กไม่ติดก็จบยังไงเกตก็ลดเดี๋ยวรอเกตเขาโอเคมาละใส่ม่วง2เหลือง1ชึบยิง1 2 3มันได้ประมาณ3นัดทุกคนแต่ก็มีบางทีนะเคยทำได้4 5ก็มีคือเคยเจอมากับตัวตอนแรกก็งงเอ้ยอะไรวะมันทำได้ไงพอเราไปหาข้อมูลใน TikTok นี่เต็มเลยบั๊กทอนอันนี้มันก็ใช้วิธีเดียวกันนะแต่ว่ามันน่าจะแล้วแต่คนมั้งบางทีก็อาจจะทำได้เยอะบางคนอาจจะทำได้น้อยแต่ในตัวเกมมันทำยากมากนะถ้าใครทำได้ก็เม้นบอกด้วยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราแต่ไม่รู้ว่าสีอื่นเนี่ยมันทำได้หรือเปล่าขอลองดูก่อนสมมติว่าม่วง2ฟ้า1อ่ะเอ้ยได้ทุกคน3นัดเหมือนกันสรุปคือสีอะไรก็ได้มั้งเนี่ยเดี๋ยวเรารอเกตขาก่อนแป๊บนึงโอเคเดี๋ยวทีนี้เราจะลองเหลือง2สลับกันนิดม่วง1ยิง1 2 3 3นัดเหมือนกันทุกคนประมาณนี้เนาะทีนี้เดี๋ยวเรามาลองฟ้า2ม่วง1 1 2 3 3เหมือนกันทุกคนมันยิงฟรีได้ประมาณ3นัดอ่ะก็เป็นบั๊กอีกนึงถ้าใช้เป็นใช้คล่องในแรงค์นี่เถื่อนมากแล้วบางทีทอนมันก็หลุดอยู่นะก็ไปหาทํากันดูนะเพราะว่าไอ้จังหวะที่มันยิงฟรีเนี่ยมันไม่ได้ยิงฟรีเฉยๆนะคือมันก็มีดาเมจด้วยเหมือนยิงปกติเลยแค่เกรดมันไม่ลดอ่ะสุดยอดมั้ยล่ะยิง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 เอ้ยมันติดจริงๆทุกคนเมื่อกี้ยิงได้ประมาณ2นัดปะวะมันได้นะถ้าเกิดว่าเรากดถูกจังหวะมันได้แต่ว่าใน 5v5 ในแรงค์น่าจะทำยากพอสมควรเลย
ก็ไปลองหาทำกันดูนะใครทำได้ในห้าห้าหรือในแรงกระเม้นบอกกันด้วยนะพยายามทำแล้วมันทำยากมากคือจังหวะที่สไลด์แล้วก็กดตีธรรมดาแล้วจะแคนเซิลด้วยอันตีเนี่ยกระสุนมันชอบลั่นว่ะคือถ้ากระสุนไม่ลั่นผมว่าได้นะมาลองดูอีกรอบสิมันต้องได้แล้วแหละทุกคนอย่าขาดอันตีพี่นายหนูยิงนี่หนึ่งสองสามสี่สี่นัดวะทุกคนสี่สี่นัดอื้ออื้อโอเคมันได้ประมาณสี่นัดวะทุกคนลองไปหาทำกันดูนะแต่ว่าในเกมเนี่ยพยายามทำแล้วผมทำติดยากมากโอเคนะถ้าใครที่สามารถทำได้นะในแรงหรือใน 5v5 เนี่ยเม้นบอกผมทีผมจะลองกลับไปทำใหม่นะเพราะว่าที่ผมลองทำดูมันทำยากมากแต่พอมาเล่นแบบว่าให้ศัตรูมันอยู่เยอะๆเนี่ยมันทำได้แล้วก็ในโหมดซ้อมตัวมันก็ทำได้นะก็เดี๋ยวไปหาทำกันดูก่อนละกันถ้าผมทำได้เดี๋ยวก็จะอัดคลิปอีกรอบนึงเดี๋ยวจะลงอีกรอบนึงนะฮะจะพยายามไปฝึกทำดูก่อนนะฮะครับก็เป็นไงบ้างนะสำหรับการแนะนำบัคทอนในวันนี้นะถ้าใครทำได้ในเกม55ธรรมดาหรือในแรงนะช่วยบอกกันด้วยนะเพราะมันทำค่อนข้างจะยากเลยนะพยายามทำอยู่นะแต่มันทำไม่ได้แต่ประเด็นคือว่าเคยเจอมากับตัวแล้วนะทอนฝั่งตรงข้ามนี่สไลด์ยิงมันก็ได้ประมาณในคลิปอะไรนะประมาณ 2-3 นัดนะโดยที่เกรดไม่ลดก็ยังงงอยู่ว่ามันเป็นไปได้ไงแต่ตอนนี้ก็รู้วิธีทำแล้วแต่ก็ช่วงนี้ก็รีบทำนะก่อน GM เขาจะปรับโอเคถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปส่วนคลิปหน้าจะเป็นไรก็รอติดตามชมนะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายเป็นบั๊กสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะใครที่รู้แล้วก็รู้ไปอันไหนพูดผิดพูดถูกก็ต้องขออภัยด้วยนะบางทีก็เป็นจังหวะลิ้นพันเนาะโอเคบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่นะ